เปิ้ลค่ะคุณโจอี้นี่เธอกำลังจะเข้าไปทำความสะอาดในห้องฉันเหรอใช่ค่ะแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะรีบเข้าไปสิจริงๆแล้วฉันเป็นนักเรียนม.ปลายฐานะยากจนคนหนึ่งยากจนขนาดไหนหรอก็ขนาดที่ไม่มีเงินสักบาทจะกินข้าวเพราะต้องเก็บไว้จ่ายค่าห้องแล้วก็ค่าเทอมของตัวเองวชิราพรไม่ต้องลุกหรอกอาจารย์ว่าเธอนอนพักอยู่สักนิดเถอะนะหน้าตาเธอยังดูไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์แล้วให้หนูเป็นอะไรหรอคะเธอก็เป็นลมหมดสติไปสิค่ะวชิราพรนี่เธอไม่ยอมทานข้าวเที่ยงอีกแล้วใช่ไหมนี่วชิราพรอาจารย์รู้ว่าเธออยากเก็บเงินไว้จ่ายค่าเทอมแต่เธอจะมาอดข้าวกลางวันจะเป็นลมแบบนี้อาจารย์ว่ามันไม่คุ้มเลยนะอาจารย์เธอบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าถ้าเธอมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ยงนะอาจารย์ยงพูดถูกทุกอย่างเลยแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่มีเนี่ยอาจารย์ประจำชั้นคนนี้ทีหลังเนี่ยนะมีปัญหาอะไรรีบมาปรึกษาอาจารย์ยงหรือไม่ก็มาปรึกษาอาจารย์ก็ได้พวกเรายินดีช่วยเธอเสมอเลยติดต่อคุณโจอี้และตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุในวันนั้นฉันก็เลยเริ่มหางานพาร์ทไทม์ที่เขารับเด็กม.ปลายแบบฉันทําแล้วฉันก็ได้เจองานนึงที่เขาให้เงินตอบแทนสูงมากสวัสดีค่ะคุณโจอี้ฉันสนใจงานที่คุณประกาศรับสมัครอะค่ะจากที่ฉันได้คุยเรื่องรายละเอียดของงานฉันก็รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่างานแม่บ้านที่ฉันต้องทำแน่ๆแต่เพราะเงินสำคัญกว่าฉันเลยตัดสินใจไปทำงานที่นั่นสวัสดีนักเรียนของฉันโลกกลมจริงๆเลยนะอันนี้บ้านอาจารย์เหรอคะใช่นี่บ้านอาจารย์เองแหละงั้นอาจารย์ยูมก็คือคุณโจอี้เหรอคะใช่จ้ะเธอพร้อมเริ่มงานหรือยังพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ต่อไปอ่ะถ้าเธอมาทำงานที่นี่ให้เธอเรียกฉันว่าคุณโจอี้โอเคไหมค่ะคุณโจอี้ไปเดี๋ยวฉันพาเธอไปเปลี่ยนชุดแล้วเริ่มงานกันตามฉันมาค่ะนั่นชุดทำงานของเธอรีบเปลี่ยนสิค่ะคุณโจอี้มัวยืนทำอะไรอยู่ล่ะรีบเปลี่ยนเขาสิงานของเธอก็คือทำตามคำสั่งของฉันรีบเปลี่ยนชุดซะค่ะ
ฉันน่ะฉันก็จะไม่บังคับเธอนี่เงินค่าเสียเวลาของเธอแล้วพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกเธอออกไปซะคุณโจอี้คะว่าไงอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูสัญญาว่าพรุ่งนี้หนูจะทำตามคำสั่งของคุณโจอี้ทั้งหมดเลยให้โอกาสหนูนะคะก็ได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันยังไงดีนะถ้าเราไม่ทำก็ต้องอดตายแน่ๆเลยไม่ได้เราจะให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นไม่ได้เราต้องมีเงินเท่านั้นชีวิตเราถึงจะเปลี่ยนแปลงสุดท้ายฉันก็เลือกที่จะให้เงินอยู่เหนือทุกอย่างฉันตกลงไปทำงานที่นั่นและยอมทำตามคำสั่งของเขาทุกอย่างนี่เงินค่าจ้างของเธอวันนี้ขอบคุณค่ะคุณโจเอวันนี้เธอกลับบ้านไปได้แล้วแล้ววันไหนบ้านฉันสกปรกฉันค่อยโทรหาเธอนะค่ะฉันไปทำงานกับคุณโจอี้ชีวิตของฉันก็ดีขึ้นมากเลยทำให้ฉันมีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่มีเงินที่จะไปนั่งทานข้าวในร้านอาหารดีๆจนมีผู้ชายคนนึงเข้ามาจีบฉันสวัสดีครับถ้าไม่รังเกียจอ่ะผมขอนั่งด้วยก่อนนะไม่ตอบงั้นผมนั่งแล้วนะเป็นใครคะเนี่ยฉันไม่รู้จักคุณนะคะไม่รู้จักก็รู้จักซะสิผมเห็นคุณน่ะชอบมากินร้านอาหารร้านนี้บ้านคุณอยู่แถวนี้แหละครับใช่ค่ะห้องพักฉันอยู่แถวนี้ค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับผมขอเบอร์คุณได้ไหมฮะเผื่อว่างๆเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนี่เบอร์ของฉันค่ะขอบคุณครับโอ้ยอย่าพี่ห้าอีกแล้วเหรอเปิ้ลนี่เราเป็นแฟนกันนะเมื่อไหร่เปิ้ลจะยอมเป็นของพี่สักทีอะหรือว่าเปิ้ลไม่เคยรักพี่เลยเปล่านะพี่ห้าถ้าเปิ้ลไม่รักพี่อ่ะก็ไม่มีทางพาพี่มาที่ห้องเปิ้ลหรอกแต่อะไรเ
อย่าโทรหาแฟนฉันอีกพี่ห้าพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมพี่อย่าทำไม่ได้เปิ้ลเป็นแฟนพี่นะอ๋อพี่รู้แล้วพ่อไอ้โจอี้นี่ใช่ไหมที่ทำให้เปิ้ลอ่ะไม่ยอมมีอะไรกับพี่เขาเป็นคนให้เงินเปิ้ลเปิ้ลทำงานกับเขาจริงเหรอเปิ้ลแล้วทำไมเปิ้ลไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกล่ะรีบรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณโจอี้หลังเลิกเรียนเจอกันที่เดิมนะแต่ฉันขอเพิ่มเป็น2ชั่วโมงนะโอเคค่ะวชิราพรทำไมพักเที่ยงแล้วเธอยังไม่ไปทานข้าวอีกอ่ะทานขนมนี้หน่อยสิก็เป็นลมหลายวันก่อนอีกหรอกวันนี้หนูยังไม่หิวอะค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนี่วชิราพรอาจารย์ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ทำไมเดี๋ยวนี้เธอดูแปลกๆอะเธอดูไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเลยมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกอาจารย์ได้นะไม่มีอะไรค่ะอาจารย์หนูก็ปกติดีนะคะแถมยังมีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนอีกเพราะว่าตอนนี้หนูได้ทำงานพาร์ทไทม์มีเงินมาจ่ายค่าห้องค่าเทอมแล้วก็มีเงินไปทานอาหารอร่อยๆแล้วด้วยหรอก็ดีนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะเตือนอะไรเธอหน่อยนะเธอจะเก็บเอาไปคิดหรือว่าจะไม่ใส่ใจก็แล้วแต่บางทีเนี่ยนะเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของเราหรอกอาจารย์เข้าใจนะว่าเงินอะมันซื้อความสุขให้เราได้แต่ว่าเธออย่าให้เงินเนี่ยมาทำให้เธอเป็นทุกข์แบบนี้สิวชิราพรเธอยังเด็กมากเลยนะเธอยังต้องเจออะไรอีกเยอะเลยอะไรที่มันได้มาง่ายๆอ่ะมันไม่มีค่าหรอกเชื่ออาจารย์สิอาจารย์เป็นห่วงเธอนะเนี่ยอาจารย์เขาทำได้แค่นี้แหละอ่ะอย่าลืมทานขนมด้วยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วโทรหาพี่นะเดี๋ยวพี่มารับพี่ห้าพี่จะให้เปิ้ลทำงานแบบนี้จริงๆหรอเธอเป็นอะไรของเธออีกเนี่ยรีบเข้าไปทำงานเดี๋ยวเขาก็หักเงินอ่ะพี่ห้าพี่คบกับเปิ้ลเพราะเงินใช่ไหมถ้าพี่รักเปิ้ลจริงอ่ะพี่ไม่มีทางให้เปิ้ลมาทำงานอะไรแบบนี้หรอกเปิ้ลเธอเริ่มงอแงได้แล้วนะรีบเข้าไปทำงานจะได้เอาเงินมาใช้ไงไม่เปิ้ลไม่ทำแล้วนี่หยุดนะถ้าเธอไม่ทำงานเนี่ยแล้วเธอจะไปทำอะไรเธอเรียนก็ยังไม่จบอยู่แค่ม.6จะไปทำงานชั่วโมงเป็นพันๆแบบเนี้ยได้ที่ไหนล่ะถ้าเธอยังดื้อแบบนี้นะฉันจะเลิกกับเธอเลิกเหรอนี่พี่คบกับเปิ้ลเพราะเรื่องเงินใช่ไหมฮะเออพอใจหรือยังสรุปจะเข้าไปทำงานหรือไม่ทำไม่ฉันไม่ทำแล้วดีงั้นเราเลิกกันจ้าเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยต่อไปเนี้ยคุณไม่ต้องโทรหาฉันอีกแล้วนะคะเพราะฉันจะไม่ทำงานอะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วคุณก็หยุดทำตัวแบบนี้ได้ละไอ้แก่โรคจิตฉันต้องขอบคุณอาจารย์พิมพ์สำหรับคำสอนในวันนั้นและขอบคุณตัวฉันเองมากๆที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันไม่ได้มองว่าเงินคือที่สุดในชีวิตของฉันแล้วแต่ฉันมองว่าความขยันและสองมือสองเท้าของฉันต่างหากที่จะทำให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จเธอนี่เก่งมากๆเลยนะอาจารย์น่ะยินดีกับเธอด้วยนะที่สอบเข้าคณะที่ฝันไว้อะตั้งใจเรียนด้วยล่ะแล้วอาจารย์จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอวชิราพรขอบคุณค่ะอาจารย์